บันทึกลึกลับคุณยายท่านนี้ถูกญาติพามาจากกรุงเทพเพื่อมาให้หลวงพ่อหมอเล็กช่วยเหลือเพราะบรรดาญาติเชื่อว่าคุณยายโดนผีเด็กเข้าสิงการช่วยเหลือคุณยายดำเนินไปตามขั้นตอนทั้งน้ำมนต์คาถาใบพลูถูกนำมาใช้แต่ดูเหมือนว่าจะยังไม่ทำให้คุณยายดีขึ้นจนต้องตัดสินใจพาคุณยายไปเข้าสู่ขั้นตอนการนอนเทียนดำจานให้ไปไม่ไปอ่ะจานให้ไปไม่ไปไม่ได้ทำไมไม่ยอมออกดื้อนักอ่ะเราอ่ะลืมไม่ได้กับบอสดิหลังจากนอนเทียนดำในที่สุดคุณยายท่านนี้ก็กลับฟื้นคืนสติขึ้นมาดังเดิมคุณยายเสื้อลายนี่หมายถึงว่าแกก็โดนผีเด็กเข้าวิญญาณที่ไม่ดีนะมาแทรกฉันมาทำให้เราเหนื่อยออกร้อนนะในตัวเนี่ยก็มาก็ดีขึ้นอยู่แต่ว่าความร้อนก็ดีขึ้นเนาะไอ้ที่เราไม่ค่อยรู้ตัวเนี่ยก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะหลังจากหายได้ชีวิตปกติกลับคืนมาอีกครั้งคุณยายก็มากราบลาหลวงพ่อจนทำให้รู้สาเหตุที่ตนเองโดนผีเด็กเข้าสิงว่าตนเคยทำแท้งเมื่อชาติก่อนจนทำให้วิญญาณเด็กเครียดแค้นผูกจิตอาฆาตจนถึงชาติปัจจุบันโดยหลังจากนี้เป็นต้นไปคุณยายจะกลับไปใช้ชีวิตเช่นเดิมแต่ที่ไม่เหมือนเดิมก็คือการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับลูกของตนเมื่อชาติก่อนนั่นเองอันนี้มันก็แล้วแต่คนเชื่อและศรัทธาความเชื่อมันเหมือนว่าใครเชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่อก็ไม่เชื่อเพราะว่าคนไม่โดนกับตัวก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงมันก็แล้วแต่คนครับจะมารักษาผมก็อยากให้มาแต่ต้องใจต้องศรัทธาอย่าลองสิ่งที่ลองมันจะไม่ค่อยดีหรอกเพราะว่าใจเราไม่ได้ศรัทธาต้องมีความศรัทธาด้วยมันถึงจะเกิดประสิทธิผลทั้งคนเชื่อมากไม่เชื่อมากใครหมาก็เดือดร้อนก็ช่วยเขาอันนี้ก็พอแล้วไม่ว่าผีเข้ามีจริงหรือไม่ไม่ว่าการไล่ผีจะทำได้หรือไม่สิ่งหนึ่งที่เราสัมผัสได้ในวันนี้ก็คือไม่ว่าชีวิตคนเราจะต้องเผชิญหน้ากับความยากลำบากเพียงใดทุกปัญหา
ย่อมมีทางออกเสมอการที่ผู้เชื่อว่าตนถูกผีเข้าเดินทางมาให้หลวงพ่อช่วยเหลือแม้ไม่อาจยืนยันได้ว่าจะไล่บรรดาผีร้ายทั้งหลายได้จริงหรือไม่แต่เรากล้ายืนยันว่าทุกชีวิตที่เดินทางกลับไปล้วนได้รับกำลังใจและความหวังใหม่ที่จะกลับไปสู้ชีวิตต่อไปนั่นเองพบเห็นเรื่องราวเร้นลับพิสดารและตำนานความเชื่อส่งมาร่วมบันทึกกับเราได้ตามที่อยู่นี้ไขปริศนาวิญญาณร้ายที่แฝงกายในร่างคนท้องปรากฏการลึกลับผีสามแพร่งบันทึกลึกลับที่นี่ที่เดียว Miracle Channel